น้องหญิงกับทางด้านของเสด็จพี่มาท่านพี่เพราะประเด็นก็คือหลังจากที่เขาอ้างอิงเรื่องรับพลังจากอะไรนะพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยนะฮะแล้วก็อ้างว่ารักษานู่นรักษานี่ปรากฏวันนี้น้องหญิงเกมโอเวอร์เห็นบอกว่าตำรวจเอาหมายจับนะฮะในคดีเก่าไปอ่านให้น้องหญิงฟังบรรยากาศวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์น้องหญิงตำรวจบุกเข้ามากลางวงฮะโดยตำรวจนำหมายจับศาลอาญามีนบุรีคุมตัวน้องหญิงนะฮะโสรวีในข้อหาก็คือทุจริตโดยการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเห็นบอกมันเป็นคดีเก่าใช่ไหมไอ้ใช่ฮะเขาบอกเป็นคดีเก่าตั้งแต่สมัยที่ทำธุรกิจที่บอกว่าเธอเคยเป็นนักสาวธุรกิจมาก่อนนะตั้งแต่นู่นปี61ฮะแล้วก็ตำรวจเองเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาหมายจับมาบุกไปที่อุดรฮะเห็นบอกว่าตอนที่เข้ามาอ่านหมายจับน้องหญิงยังงงๆอยู่เลยนะครับแต่น้องหญิงแกก็ไม่ได้หวั่นวิตกนะฮะแกก็ยิ้มสู้ขอฟังเสียงตอนอ่านหมายจับก่อนตอนตำรวจบุกเข้ามากลางวงสัมภาษณ์ฮะด้วยนางสาวโสรวีทองอินเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะท่านอาจารย์เนาะใช่ค่ะซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดร่วมกันโดยทุจริตนะครับหรือโดยหลอกลวงนำเอาข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของผู้อื่นเพื่อการค้าก็ครับจะเห็นว่าน้องหญิงก็ลงท้ายคำว่าเจ้าข้าตลอดเนี่ยนะฮะเพราะเป็นคำพูดที่ไพเราะเห็นบอกว่ามันเป็นเหมือนกับข้างบนเนี่ยสั่งให้น้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงนิสัยและล่าสุดนี่คือน้องจะโดนจับนะฮะเห็นบอกมีช่วงน้องร้องไห้นี่เห็นไหมลุกอย่างมุ่งมั่นเดินไปหาตำรวจให้เกียรติด้วยนะเรียกว่าอาจารย์ใช่ไหมนี่เอาเปิดเสียงหน่อยดินี่ไม่รู้ว่าอันนี้เบื้องบนจะรับรู้หรือยังนะว่าน้องหญิงโดนคดีได้ไปทำอะไรไว้ที่แถวพวกขามเปล่าครับใช่รูปเราไหมครับอ๋อใช่ด้วยค่ะครับผมไปทำอะไรก็ค่ะชื่อถูกต้องนี่ไงครับตามข้อหานี้ที่เขาแจ้งมาครับตามชื่อสกุลถูกต้องไหมครับตามหมายครับดูได้หมายต้องให้เจ้าตัวดูนะครับขออนุญาตหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีบางช่วงอะไรนะน้องหญิงร้องไห้แล้วเกิดอะไรขึ้นช่วงที่ไปทำบันทึกจับกุมอยู่ที่โรงพักฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพาตัวไปที่โรงพักก่อนจะส่งตัวเข้ากรุงเทพปรากฏเป็นแบบนี้ฮะก็คือว่าตัวของน้องหญิงเนี่ยก็มีลูกศิษย์แล้วก็มีท่านพี่เนี่ยก็ไปด้วยตัดภาพไปที่โรงพักเลยก็ได้ฮะตอนที่เขาไปถึงที่โรงพักเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวก็ดูหนึ่งอันนี้คือตอนที่เก็บข้อมูลกับนักข่าวข้อมูลวิจัยไงแต่ว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์พยายามบอกว่าในอดีตแกเคยเก็บข้อมูลวิจัยแล้วมันมีปัญหาตามมาแต่ตำรวจบอกว่าสมัยก่อนแกนำเข้าจอ LED นะฮะแล้วน่าจะมีปัญหาตรงนี้แหละนี่แต่เราก็มาไปวิจารณ์แล้วกันเขาโดนคดีแล้วใช่ไหมครับตัดมาไปที่โรงพักฮะสภ.กลางใหญ่ฮะนี่ฮะจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาฮะเห็นหน้าท่านพี่ใช่ไหมฮะขอเห็นไหมฮะแล้วสาธุครับขอฟังตอนร้องไห้ใหม่กลับไปใหม่เมื่อกี้นี้หน่อยและดูหน้าท่านพี่คุณผู้ชมดูหน้าท่านพี่ครับไม่รู้หลับหรือเปล่านะฮะหรือเหมือนกับจะทำยังไงเหมือนถ้าด้วยความเคารพถ้าเป็นผมนั่งจะให้กูทำหน้ายังไงวันเนี้ยนี่ฮะเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงเจ้าแม่ร้องด้วยจานเราสร้างแล้วนะเจ้าค่ะไปน้องไปเดี๋ยวรับผู้ชายอาจารย์ครับผู้ชายระดับไหนครับครับทางอาจารย์ก็จะมาลองเขารู้ดีทุกอย่างเขารู้ดีทุกอย่างสาธุบันทึกปกติส่วนในเรื่องของบันทึกไปบันทึกทางสื่อไปอันนี้ของบันทึกเราในตอนนี้ถ้า
คุณผู้ชมพับแกก็คงเต็มที่แล้วนะฮะแกอ้างว่าไงที่แกกำลังนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยน้องหญิงว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นน้องหญิงเนี่ยอ้างว่าเอางี้มีอาจารย์พี่โดมคนนึงที่ใส่หมวกนั่งข้างๆใส่สูทนะฮะเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือเป็นอันนี้ตามข้อมูลนะบอกน้องหญิงเป็นการให้ปากคำเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากอ้างว่าพระเจ้าตากผ่านร่างมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆบอกเรื่องราวเนี้ยลูกศิษย์แล้วก็คนที่รู้จักไม่ได้ตกใจอะไรเลยเป็นผู้กำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีวิตกกังวลอะไรทุกคนก็บอกว่าก็ปล่อยไปตามกระบวนการเหมือนกับข้างบนอ้างพระเจ้าตากใช่ไหมใช่ผ่านร่างน้องหญิงมาแล้วก็มาบอกว่าทุกอย่างมันกำหนดไว้หมดแล้วนี่คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยจริงๆมันจะมีคลิปน้องหญิงตอนที่เขาเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราไปเจอคลิปเก่าในอดีตเนี่ยต้องเปิดดิที่แกร้องไห้อ่ะบางวันแกก็หัวล้อบางวันแกก็เดินเป็นคนแก่เนี่ยนะฮะแล้วแกก็บอกรับพลังจากเบื้องบนคลิปเก่าตอนร้องไห้มีไหมเปิดขึ้นมาหน่อยสิฮะโดนี่ๆๆเห็นนะสมัยก่อนอ๋อนี่ไงองค์ครับสาธุสาธุขอพรจากพระเจ้าต่างนะเจ้าค่ะอ๋อนี่ๆๆแล้ววันนี้มาโรงพักเนี่ยนะฮะก็บอกว่าองค์พระเจ้าตากอีกนี่นะฮะแต่พระเจ้าตากท่านก็ไม่เคยโดนคดีแบบนี้นะฮะแล้วท่านคิดว่าพระเจ้าตากจะช่วยไหมคนโดนคดีแบบนี้ต้องคิดนะฮะต้องคิดประมาณนี้ฮะเพราะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขาถูกไหมฮะครับและพระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นบูรพมหากษัตริย์แต่ดันมาอ้างแบบนี้อ่ะก็ต้องใช้สมองแล้วก็ถ้าพวกเราป่วยเราต้องกินยาต้องไปหาหมอครับ